นายกฤตเสสาเวชกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมเปิดเผยว่า5เดือนที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการเรียกเก็บหนี้และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA ราว 8,950 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 111.29 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 19,300 ล้านบาทพร้อมเตรียมจัดงานระบาย NPA ผ่าน4งานใหญ่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้พร้อมแผนส่งเสริมการขายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้นอกจากนี้ยังได้จับรางวัลในแคมเปญ BAM Million Thanks รวม16รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทตอบแทนลูกค้าที่ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ NPA ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีติ๊กเจษฎาพรผลดีนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นสักขีพยาน